ประธานกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญเตรียมหารือศาลฎีกาคดีนักการเมืองนะคะให้อำนาจพิจารณารับหลังจำเลยแก้ปัญหาคดีหมดอายุความนายมีชัยฤชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือว่ากรท.กล่าวว่ากรท.ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรียบร้อยแล้วมีหลักการสำคัญคือให้พิจารณารับหลังจำเลยได้ในกรณีที่จำเลยหนีศาลโดยจะมีหนังสือไปยังศาลฎีกาให้ส่งตัวแทนมาชี้แจงในวันที่6กุมภาพันธ์ถึงความเป็นไปได้ที่จะพิจารณาคดีรับหลังจำเลยหากไม่คัดค้านก็จะวางหลักการตามที่กล่าวไว้และถ้ามีการพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องอายุความอีกต่อไปและถือเป็นการสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรมได้มากขึ้น